สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่9เดือนกันยายนใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาด้านล่างได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ iPhone 12 Giveaway ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Flex for You นะครับกับโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 US ดอลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปกับโปรโมชั่นของเรา XM ฝากเงินวันนี้รับโบนัสสูงสุด 100% เต็มนะครับผมใครที่สนใจรีบๆกันหน่อยนะทุกท่านเพราะว่าสามารถฝากได้แค่คนละครั้งแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบlist off นะครับโดยในส่วนของ Japanese Yen และก็ US Dollar เนี่ยยังอยู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะที่สกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงของเรา New Zealand Canada และก็ Australia นะครับปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางสกุลเงิน CHF นะครับเมื่อวานที่มีการปรับตัวอ่อนค่าเนี่ยมีนักลงทุนทักเข้ามาถามผมเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรครับคุณคือในช่วงเย็นๆตามเวลาบ้านเราเนี่ยครับทุกท่านเขามีธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ท่านหนึ่งได้ออกมาคอมเมนต์ไว้บอกว่ามูลค่าของสกุลเงินสวิสฟรังในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอยู่นะเขากำลังหมายความว่ามันแข็งค่าจนเกินไปนะครับในตอนนี้เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าข่ายกับเรื่องของการแทรกแซงทางวาจาโดยธนาคารกลางนะเราจะเรียกว่าเป็นการ verbal intervention เวลามีการพูดแบบนี้ว่าสกุลเงินของตัวเองแข็งเกินไปนะอ่อนเกินไปนะมันก็จะส่งผลนะครับต่อสกุลเงินนั้นทันทีเลยเมื่อวานนี้จะเป็นลักษณะของการที่สกุลเงินแข็งค่ามากเกินไปสกุลเงินก็เลยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของตัวปัจจัยลบของสกุลเงินสวิสฟรังครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้างดีกว่านะครับมอร์แกนสแตนเลย์นะครับนักทุนให้พรีวิวการแถลงนโยบายของ ECB ในวันนี้มานะครับในช่วงเย็นๆบ้านเราเนี่ยแหละมันจะเป็นวันที่มีความสำคัญมากเลยกระทบต่อดอลลาร์แล้วก็กระทบต่อทองคำด้วยทางด้านของ Morgan Stanley นะครับคาดการไว้ว่าในวันนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเนี่ยจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวนโยบายแต่อย่างใดนะครับรวมถึงแนวโน้มการพูดถึงการทำเทเปอร์ด้วยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงในครั้งนี้นะเขาบอกว่าในส่วนของโครงการ PEPP ซึ่งเป็นโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะยังคงใช้มาตรการเดิมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนแล้วก็โควิด-19 เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนอกจากนี้นะครับ Morgan Stanley เองก็ยังมองว่าคู่สกุลเงิน EUR US Dollar เนี่ยเขาให้มุมมองเป็น bearish มากกว่านะครับคำว่า bearishเขาว่าให้มุมมองไปที่ทางฝั่งขาลงโดยให้เหตุผลว่าในช่วงของไตรมาสที่4นะครับนักทุนตัวของเฟดเองเนี่ยจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้ยูเอสดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับตัวของสกุลยูโรนะครับมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของอัตราผลตอบแทนครับยูdifferential over นะครับเขาใช้คำพูดตรงนี้นะครับก็เลยส่งผลทำให้มีมุมมองไปยังทิศทางแดนลบมากกว่าสำหรับคู่สกุลเงินดังกล่าวก็ค่อนข้างสอดคล้องกันดีนะครับกับกราฟปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับมีการปรับตัวแข็งค่ากันเนี่ยหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ลงไปทำโลวันที่3กันยายนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปทำยอดใหม่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาแถวๆประมาณ 92.860 ครับยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นเหมือนกันนะครับทุกท่านยืนเหนือบริเวณนะครับเส้นแนวรับ 1.326% ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองจริงๆครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ